ิวเพรสออร่าไวท์มิราเคิลครีมโดฟแฮร์แคร์วิตามินความสามารถเขามีสีผมเป็นเอกลักษณ์มากค่ะคุณผู้ชมค่ะความจริงไม่เห็นหน้าเห็นแต่สีผมก็รู้แล้วว่าเป็นใครดิฉันจะให้ทุกคนได้รู้จักชีวิตเขาให้มากขึ้นเขาจะมาคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรค่ะแหมไม่ยิงเปรี้ยงด้วยอ่ะเปรี้ยงเชิญค่ะคุณฮะอุ้ยที่ฉันไม่เคยรู้อ่ะว่าคุณชื่อธนวัฒน์ประสิทธิสมพรไม่ค่อยเอ่ยชื่อจริงอ๋อเพราะมันดูแมนไปแมนมากเฮ้ยธนวัฒน์วันนี้นายเป็นไงวะวันนี้นุ้ยไม่มาแฉใครนะคะนุ้ยอย่าโดนแฉค่ะนุ้ยนอกจากเป็นดีเจนะคะคุณนุ้ยยังรูดเสาเก่งด้วยค่ะสู้พี่แม่ไม่ได้หรอกมั้งก็เล่นโอ้ยนุ้ยจะทำได้ถึงขั้นนี้เลยเหรอก็ห้อยหัวหน่อยอะไรหน่อยครับพี่อันนี้คือภาพตอนคอนเสิร์ตดีเจออนสเตจฮะอะไรมันเข้าสิงให้เราได้ทำขนาดนี้นุ้ยพี่ชอดบังคับเราเหรอหรือยังไงพี่ชอดบอกไม่ทำนุ้ยเธอโดนไล่ออกเหรอหรืออะไรไม่มีใครบังคับเราไปบังคับเขาหรอว่าพี่แม่คือประเด็นคืออย่างนี้ฮะในโชว์เนี้ยในพาร์ทของนุ้ยเนี่ยจะมีนุ้ยบุโกะพี่เอกกี้3คนโอ้โหแรงทุกคนนะใช่แล้วปรากฏว่าเพลงที่เลือกต่างคนก็อาจจะต่างเลือกทีมงานก็ช่วยกันเลือกมาแล้วทำให้โป๊ะให้ได้3คนให้อยู่ในโชว์เดียวกันแต่ปรากฏว่านุ้ยเป็นคนไปซ้อมร้องแล้วนุ้ยด้านทะลึ่งไปร้องขออีก2คนที่เหลือด้วยแล้วปรากฏว่าพอเราร้องจบ3เพลงผู้ร่วมมีความรู้สึกว่าทำไมเพลงเราอะมันดูจังหวะมันไม่แบบบีบมันไม่แดนซ์เหมือนคนอื่นเลยไม่เร้ากว่าคนอื่นเลยไม่เร้าเลยก็เลยบอกว่าพี่ต้องมีอะไรสักอย่างละทำอะไรดีเออทำอะไรเขาก็บอกว่าทำอะไรดีนุ้ยจะแบบโหนเสาเป็นไหมอ๋อให้โหนเสาให้โหนเสาให้ลูดเสาน้องก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตไม่เคยก็เลยไปเรียนอ๋อมันเกิดจากตรงนั้นเขาส่งไปเรียนฮะแล้วทุกวันนี้ยังเรียนอยู่มะทุกวันนี้ก็จะไปบ้างเพราะว่าสนิทกับคุณครูที่สอนอ๋อพอเรียนพอเล่นแล้วก็สนุกดีพอเรียนพอเล่นแล้วก็แรกๆสนุกหลังๆพี่หยุดไปเพราะว่าขาหนีบดำมากฮะเข้าใจมาถึงเรื่องทรงผมทรงผมนี่มันตัดหรือว่าทำสีอย่างเงี้ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าวงการเหรอหรืออะไรก่อนพี่แม่เหรอก่อนเข้าอ๋อก็เป็นสีทองงี้มาแล้วคืออย่างงี้พี่แม่ตอนเรียนมัธยมเริ่มจากแม่เป็นคนชอบทำสีผมอ๋อแม่ทำทุกปิดเทอมเนี่ยก็จะให้แม่ช่วยกันทำสีผมนุ้ยโอ้ก็จะมีสีแดงสีฮอกกานีเขียวขี้เป็ดนู่นนี่อะไรว่าไปลงที่หัวลูกลงที่หัวลูกคนนี้จนมาทำงานโชคดีทำงานกัมมี่กัมมี่คือแต่งตัวอะไรก็ได้ทำผมอะไรก็ได้เต็มที่นะฮะก็เลยไปสยามปุ๊บก็ไปทำเข้าร้านก็บอกพี่จะทำยังไงดีให้มันเป็นแบบสีควันบุหรี่สีเป็นแบบว่าเทาๆเป็นแบบอะไรเงี้ยน้องต้องกัดสีผมก่อนให้เป็นขาวถ้าน้องไม่ล้างสีผมมันทำสีอื่นไม่ได้ใช่ไหมก่อนจะเติมสีมันต้องทำให้เป็นขาวก่อนใช่ฮะก็เลยบอกอ่ะพี่จัดเลยทำเลยนะก็ล้างออกมาเป็นสีขาวพอขาวเสร็จปุ๊บแล้วเป็นไงพอนางลงเป็นสีบอลๆเทาๆปุ๊บมันเปลี่ยนไปเลยพี่แม่พอก้าวขามาจากร้านปุ๊บพี่เชื่อไหมว่ามันไงคนทั้งสยามอ่ะหันมามองเป็นตาเดียวกันก็ควรอะค่ะพี่มองเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครทำเลยแล้วนุ้ยก็เป็นคนที่แบบถ้าคนเดียวก็ไม่มั่นใจมากแล้วก็เดินมีคนมองตลอดเวลาต้องมีคนมองตลอดเวลาก็รีบขึ้นรถแล้วกลับเลยหลังจากนั้นมาเป็นไงคือตอนนั้นทำข่าวอยู่เป็นนักข่าวบันเทิงใช่นุ้ยจะชอบยืนอยู่ข้างๆดาราเพราะว่าเวลาเราฝักยื่นไมค์ปุ๊บเราก็จะหูเราจะฟังข่าวไปด้วยเราจะได้เอามาตัดง่ายๆใช่ไหมฮะช่วงนั้นก็ไปยืนข้างๆดาราคนก็เริ่มทักเราน้องคนนี้ไปสัมภาษณ์ดารามาใช่ไหมอ่ะอ๋อคนเริ่มรู้จักพี่จำได้เออยืนอยู่ที่เสื้อประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเหรอพี่เป็นไงตากล้องทุกสำนักไล่อีนุ้ยออกไปออกไปบอกว่าคนไม่มองดาราคนมองสีหัวแย่งซีน
แย่งซีนเขาหนูแย่งซีนดาราก็เลยแบบว่าก็ต้องหลบจากข้างๆต้องไปนั่งข้างล่างยื่นไมค์อย่างเงี้ยฮะใช่แต่การทำสีผมของคุณก็ทำให้คุณโดดเด่นเพิ่มเติมจากความสามารถที่คุณมีคนจำได้เป็นเอกลักษณ์คนจำได้พี่มดดำจะเรียกอีนุ้ยหัวทองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้ละแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยนะฮะรางวัลอะไรคะรางวัลจาก Hair World จริงป่ะจริงครับพี่เราทำจนได้นะผมที่มีเอกลักษณ์ก็ควรอ่ะคุณเหมาะสมอ่ะคือต้องขอบคุณ Hair World ด้วยนะฮะคือผมจะล่วงหมดหัวแล้วพี่เพิ่งจะมาให้นุ้ยเนี่ยเอานะอย่างน้อยเขาก็ให้นุ้ยเนี่ยมีคนสงสัยคุณมากเลยฮะเป่าประกาศหรือคนชอบพูดกับคุณแซวกับคุณว่าคุณเป็นดีเจที่ยังรักษาพรหมจรรย์อยู่มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันให้รู้ในวงกว้างนะเออว่าเรายังพรหมจรรย์บริสุทธิ์อยู่เออคุณยังบริสุทธิ์อยู่ผุดผาดผุดพองคุณไม่เคยมีแฟนเลยเอางี้แล้วกันพี่ไปรายการไหนก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนี่ให้กับรายการกะละแมเลยนะฮะคุณจะทำอะไรแหวกดูได้เลยครับพี่เอาเป็นว่าดิฉันรับคำท้าเอ้าเธอมาดีเจมาเอาเชื่อพี่เดี๋ยวเธอจะเหงาเธอมาแหวกดูสิพี่ดูสิเขายังลังเลเลยอ่ะลังเลเลยมันลุกแล้วคนไม่ใช่พระอิฐพระปูนพี่แม่เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครเอาเท่านั้นเองหนุยเราก็ถล่มตัวหรือเปล่าคือคุณไม่มีคนเข้ามาในชีวิตหรอจริงๆก็งงอยู่นะฮะเพราะว่าหนูก็ส่องกระจกที่บ้านมีกระจกเออแล้วก็ดูว่าหลักฐานแล้วก็อยู่ทนโทษตรงนี้เออคุณก็สวยว่าเราก็ดูดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครเอาอ่ะพี่การรักษาพรหมจรรย์มันสำคัญขนาดไหนสำหรับชีวิตคุณอ่ะมันเป็นของมันเองมันอยู่ดีมันก็หวงแหนขึ้นมาเองอย่างเงี้ยพี่แม่คุณคิดตั้งแต่เด็กเลยมั้ยตั้งแต่เด็กๆบอกแม่โดยที่ยังไม่รู้อะไรเลยว่าคำว่าแต่งงานคืออะไรแต่บอกแม่แล้วแม่จะไม่แต่งงานอ้าวแล้วแม่ก็สปอยบอกโอ้อย่าไปแต่งอย่าไปเติ่งมันเลยอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยฮะอ๋อแม่ก็อวยไปด้วยเลยอ๋อเหมือนแบบว่าแม่คงคิดว่าลูกก็คงยังเด็กๆคงไม่รู้เรื่องอะไรละมั้งก็แบบเออกับลูกไปทุกวันนี้แม่รู้เรื่องการรักษาพรหมจรรย์แล้วมั้ยแม่รู้นะนี่ว่าเออแม่รู้ฮะแม่ภูมิใจมั้ยเคยถามมั้ยแม่ห่วงอันน่ะแม่ห่วงด้วยนะนี่ไงคือแบบว่าจะไปไหนมาไหนจะอยู่ตรงไหนหนุ่ยไม่เคยนอนค้างบ้านใครเลยอ๋อกลับบ้านทุกครั้งต้องกลับบ้านตลอดแล้วถ้าไปไหนแล้วแม่จะเป็นกุศโลบายของแม่คือให้อยู่กับพี่ชายแล้วพี่ชายก็ตัวดีถ้ากลับดึกนิดหน่อยนี่ลุงชาแม่รู้อย่างเงี้ยฮะเป็นแบบนี้คือแม่ห่วงมากบางทีอยากจะใช้ชีวิตเสี่ยงๆดูบ้างเสี่ยงๆให้ได้มีคนให้ไปที่แบบมืดๆดึกๆให้มีคนคราบพรหมจรรย์เราไปบ้างก็ปลอดภัยตลอดเอางี้นะเอาพูดตรงๆแบบคนเป็นเพศอย่างคุณส่วนใหญ่นะผู้ชายทิ้งร้องไห้ต้องเสียเงินให้เขาบ้างหรืออะไรเงี้ยโดนหลอกบ้างแบบคุณเคยโดนอะไรอย่างนั้นไหมแล้วหลังจากการออก Insanity แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในเมืองไทยก็ว่าได้นะที่ทำให้ T25 หรือ T25 มันฮิตกันอ่ะสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยนะเอาพูดตรงๆแบบคนเป็นเพศอย่างคุณส่วนใหญ่นะผู้ชายทิ้งร้องไห้ต้องเสียเงินให้เขาบ้างหรืออะไรเงี้ยโดนหลอกบ้างแบบคุณเคยโดนอะไรอย่างนั้นไหมโอ้ไม่มีใครได้กินเงินนุ้ยฮะหรอหรอไม่เคยเปย์ให้ผู้ชายใส่ซองผู้ชายเพื่อจะยืมเงินเนี่ยตัดเพื่อนตัดฝูงกันเลยนะฮะขนาดเพื่อนก็ไม่ให้บอกเพื่อนว่าถ้าเรายังอยากเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะ อย่ามาพูดถึงเงินถึงทองนะก็จริงนะเพราะตอนจะยืมเนี่ยมันเป็นเพื่อนเรามันสนิทสนมมันโทรหาติดตลอดแต่พอเราจะเอาคืนเนี่ยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไงพี่การรักษาพรหมจรรย์มันเกี่ยวกับความเชื่อส่วนตัวไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพรหมจรรย์นานขนาดนี้เลยนะฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ฉันชอบเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความเชื่อส่วนตัวอะไรของเราไหมนุ้ยเชื่อแบบที่ไม่อยากเล่าเพราะมันเป็นความเชื่อแบบว่าเป็นความเชื่อของเราเองอ่ะพี่ยังไงไปดูดวงเปิดไพ่ขึ้นมากี่ไพ่เขาบอกว่าการเปิดไพ่หมายความว่าเปิดเจออะไรแสดงว่าคุณกำลังค่ำเคร่ง
ลึกคิดอยู่กับแต่เรื่องนั้นซึ่งทุกครั้งที่เปิดไพ่มาจะเจอแต่เรื่องงานแล้วเราก็คนมีคนดูนุ้ยไว้ว่าแบบว่าเนี่ยรู้ไหมว่าดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ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 แต่ถ้าวันไหนที่คุณขาดปุ๊บคุณก็จะค่อยๆลงปึ๊บ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 อย่างนี้ทันทีถ้าพรหมจรรย์ขาดดวงความรักไอ้ดวงความงานตกทันทีเขาดูแม้กระทั่งบอกว่าเก็บเงินให้เท่าที่ตัวเองพอใจแล้วค่อยเสียตัวจริงๆพี่แม่เขาบอกเก็บเงินเอาเท่าที่ตัวเองพอใจคิดว่าพอแล้วแล้วค่อยเสียตัวโอ้วันนั้นโอ้ฉันจะเฝ้ารอวันนั้นน่ะ แล้วคุณทำอะไรอ่ะแฟนคุณก็ไม่มีคุณทำงานเสร็จแล้วคุณไปไหนทำอะไรอ่ะเมื่อก่อนอยู่แต่ห้องเหรออยู่แต่ห้องเป็นนางห้องทำงานเสร็จกลับบ้านเมื่อก่อนโดดเรียนกลับบ้านเลยนะพี่แม่ฮะอยากอยู่บ้านแม้กระทั่งต้องโดดเรียนใช่ฮะแล้วทำอะไรอ่ะแม่ไม่เคยต้องห่วงหนุ้ยเลยเพราะหนุ้ยอ่ะสมมติว่าเขาไปเรียนไปรอดอกันอย่างเงี้ยเราหยุดได้ครึ่งวันไปทำกิจกรรมอะไรก็ว่ากันไปแต่เราโดดไปรั้วอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านอันนั้นคุณไม่อยากเรียนรอดออยู่แล้วป่ะคะคุณไม่ฮะใช่อันส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าหมายความว่าในขณะที่เพื่อนจะต้องอาจจะโดดเรียนไปเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์แต่เรากลับบ้านเรากลับบ้านโดดเรียนเพื่อกลับบ้านกลับบ้านตลอดฮะทำไมคุณทำอะไรที่บ้านน่ะทำไมถึงชอบอยู่บ้านเป็นโรคติดบ้านเป็นโรคติดบ้านแล้วก็รู้สึกว่าแม่แบบอยู่กับแม่แล้วโอเคมีความสุขเพราะแม่ก็สปอยเราเรียนม.ต้นอย่างเงี้ยแม่ก็ขับรถไปรับกลับมาถึงแม่ก็จะมีอาหารการกินอะไรรอต้อนรับลูกที่ลูกแบบว่าเห็นลูกแบบตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อเมื่อคุณอยู่ที่บ้านคุณมีความสุขมีความสุขแต่หลังๆพอเริ่มมาหลังๆพอเจอเพื่อนเป็นกลุ่มแก๊งที่แบบว่าหนูเป็นคนใช้ชีวิตยากเช่นจะนอนที่อื่นก็ยากนอนกับคนอื่นก็ยากจะกินจะอยู่ถ้าเด็กๆจะไปไหนเนี่ยฮะกระเป๋า3ใบนี่คือไม่พออ๋อเหรอเพราะหอบทุกอย่างที่ตัวเองต้องใช้ที่บ้านใช้อะไรหอบลงกระเป๋าแล้วเอาไปหมดที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มต้องอันเดิมเอาไปหมดพี่แม่จริงๆอ๋อหรอคุณเป็นคนแบบนั้นเหรอเป็นคนแบบนั้นแต่พอโตขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าเราลองเปลี่ยนชีวิตให้ดูง่ายๆขึ้นหน่อยไหมก็ลองแบบว่าพอเปลี่ยนมาง่ายๆก็มันก็อยู่ได้ก็โอเคนะนอนหมอนอื่นก็นอนได้ได้ฮะเมื่อก่อนจะไปทีหมอนเราจะต้องมีแบบเป็นผ้าของเราเองเพื่อจะไปปูหมอนเขาเพราะเรากลัวสิวจะขึ้นไม่นอนทับหมอนอื่นไม่นอนทับหมอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ดัดจริตเนาะเข้าใจดิฉันก็เคยเป็นอย่างนั้นเป็นไหมต้องปรับตัวแต่พอเราตอนหลังปรับตัวได้แล้วเราเจอกลุ่มเพื่อนที่มันพอดีกับเราแล้วก็จะเริ่มออกเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็จะมีวางแผน2เดือนล่วงหน้าว่าเดี๋ยวเดือนนี้เราจะไปนี่เดี๋ยวเดือนนี้เราจะไปนี่ไปนู่นไปนี่เข้าใจละเพราะฉะนั้นงานอดิเรกของคุณนอกเหนือจากคุณไม่มีแฟนไม่มีความรักก็ไม่ได้เป็นอะไรคุณก็ยังมีกลุ่มเพื่อนใช่ฮะหรือไม่ก็ไปปล่อยปลาฮะไปปล่อยปลาอ๋อนี่คืองานอดิเรกที่ชอบของคุณไปให้อาหารปลาอ๋อเหรอไปนวดอ๋ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปแบบวันๆก็อาจจะไปทำเล็บบ้างหรือว่าทำฟันเข้าสถานเสริมความงามอะไรเงี้ยพี่แค่ก็หมดเวลาแล้วเนาะก็มีความสุขแล้วเรียกได้ไหมว่านุ้ยเป็นคนไม่เหงาเหงาไหมเรามีวิธีการบำบัดตัวเองยังไงก็อย่างที่ไปนู่นมานี่แหละฮะแค่เราขับรถออกจากบ้านปุ๊บเราก็รู้สึกสบายแล้วพี่แม่เอาแล้วเมื่อก่อนเราชอบอยู่บ้านไงใช่นั่นคือสมัยก่อนในตอนนั้นแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าการได้ออกไปอ่ะมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งออกไปแบบไม่ต้องทำงานฮะใช่ใช่วนแค่นี้พี่อยู่ดินแดงวนลาดพร้าวกลับวิภาวดีอ้อมมาดินแดงสบายใจแค่นี้ ไม่ได้ขับไปไหนไม่ได้ลงด้วยไม่ได้ไปไกลไม่ได้ลงจากรถด้วย ขับรถวนเล่นใช่มีความสุขใช่เออดิฉันชอบความสุขของคุณน่ะคุณมีความสุขกับเรื่องง่ายๆอยู่บ้านก็มีความสุขวนรถออกมาแค่หน้าบ้านคุณก็มีความสุขแล้วคุณมีเรื่องเครียดไหมจริงๆแล้วเป็นคนเครียดอ้าวเหรอพอบอกเครียดปุ๊บเครียดเลยคนจะเห็นหัวเราะเป็นคนที่อยู่กับคนอื่นแล้วชอบเอนเตอร์เทนทำให้คนมีความสุขแต่พอเราอยู่กับตัวเองแล้วเราบางทีเราก็ไม่อยากจะคุยกับใครเหมือนกันนะพี่แม่อันนั้นก็เป็นค่ะคุณเป็นใช่ไหมฮะอาชีพอย่างเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยพูดกลับบ้านไม่พูดแม้แต่แอะเดียวพี่ชายพยายามจะเล่าสื่อสารยกมืออย่างนี้จุดวันนี้พูดเยอะมากแล้วขออยู่แบบนิ่งๆได้ไหมขออยู่เงียบๆนะใช่เป็นแบบนี้พี่เครียดก็ไม่คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องงานอย่างเดียวจริงๆนุ้ยจะคิดเรื่องงานเท่านั้นทำไมอ่ะทำไมเครียดทำไมบางทีแบบมันไม่ได้ดั่งใจพี่แม่หรือว่าบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือจุดนี้อาจจะไม่ใช่จุดของเราที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเก็บมาคิดว่าเพราะอะไร
หรออย่างนั้นหรอแบบนี้อะไรเงี้ยเออคุยกับนุ้ยแล้วได้รู้จักนุ้ยในอีกหลายแง่มุมเนาะนุ้ยจ๋าแล้ววันนี้ที่เราทำงานมาทุกวันเก็บเงินเก็บเงินแล้วความสุขของการที่เราได้มีชีวิตแบบยังรักษาพรหมจรรย์อยู่มันคืออะไรอะเออความสุขพี่เอาตรงๆไหมมันก็ไม่มีความสุขอะไรมากมายหรอกกับการถือพรหมจรรย์เนี่ยหรอตกลงแล้วความจริงก็คืออย่าใช้ใครคร่าพรหมจรรย์เราไปสักทีเนี่ยหรอไม่รู้เป็นคนสับสนในตัวเองเหมือนกันนะพี่บางทีก็มันก็มีกำแพงแต่บางทีมันก็อยากจะทลายกำแพงแล้วเกินทำลายกำแพงหนุ่ยการคราบพรหมจรรย์อาจจะเป็นความสุขอีกแบบนึง ที่มากกว่าการขับรถวนออกมาหน้าบ้าน นี่เป็นชีวิตของดีเจอีกหนึ่งคนเป็นชีวิตสับสนเออของนุ้ยเออที่ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตนี่เส้นในมือเธอขาดนะเนี่ยขาดฮะเออตบตายนะคะคุณไม่ได้เลยอันนี้มีปัญหาเออมีปัญหากับนุ้ยเออตบตายนะจ๊ะอารมณ์รุนแรงขึ้นสุดอะไรเงี้ยฮะอุ๊ยฉันไม่อยากคิดถึงวันนั้นเลยอ่ะเออวันที่เธอได้มีเงินทองจนพอใจแล้วอ่ะโอ้โหอารมณ์รุนแรงนะคะคุณอย่าลืมนะคะวันนี้เราได้รับคำตอบแล้วว่าหนูยังเป็นดีเจที่ยังรักษาพรหมจรรย์อยู่แล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาที่สำคัญความสุขของคนคนหนึ่งมันมีได้หลากหลายได้หลายรูปแบบหนูก็มีความสุขแบบที่ในแบบของหนูถูกต้องแบบนี้ซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจความขึ้นๆลงๆความแปรปรวนของหนูชอบไม่ชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือชีวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่นุ้ยมาคุยกันนี้ทำให้เห็นเลยว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องมีชีวิตเหมือนกันทุกคนไม่จำเป็นต้องว่าเป็นแบบนั้นสิดีอ้าวเป็นเหมือนคนนี้สิใช่ชีวิตคุณลิขิตชีวิตตัวเองและที่สำคัญคุณรู้จักตัวเองดีที่สุดเหมือนที่นุ้ยได้รู้จักตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่แม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดโรคหัวใจแต่คุณหมอเกือบไม่รอดเพราะคุณหมอก็เป็นโรคหัวใจสักครู่ค่ะ